วัสดีครับเฮาปลากั่นแฮมแล้วนะครับในเพจพลังปานพลังชีวิตนะครับวันนี้นะครับเฮามีวิธีคลายหลังใครที่มีปัญหาเจ็บหลังเจ็บแอวนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังบนหลังกลางนะครับหลังล่างนะครับเฮามีวิธีคลายหรือว่าพอเป็นตัวอย่างเป็นไอเดียในการที่เฮาจะใช้อุปกรณ์ใกล้ๆตัวเฮามาคลายหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นโซฟานะครับโต๊ะถ้าบ้านใครมีนะครับเฮามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ถ้าที่1 นะครับเฮาเลือกโซฟาเลือกโต๊ะแล้วนะครับแต่ข้อที่สำคัญนะครับโต๊ะหรือว่าโซฟาจะต้องมีอะไรอย่างนุ่มๆ นะครับเพื่อจะรองรับหลังเฮานะครับจะได้บ่เจ็บหลังนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอาโต๊ะน้อยๆมานะครับเป็นโต๊ะที่วางโต๊ะกักของโซฟานะครับเฮาจะนั่งลงไปเลยนะครับเราสามารถเหยียดขาตรงก็ได้นะครับหรือเราจะนั่งคัดสมาธิก็ได้ครับผมทีนี้เราจะยกศอกนะครับไปวางไว้นะครับตั้งบนนะครับตึงซ้ายและขวาแล้วเราอยู่ตรงนี้นะครับเราจะหายใจเข้าลึกนะครับหายใจออกนะครับตอนนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าอกของเรามันได้ยกขึ้นนะครับได้เปิดออกไปตัวนะครับหายใจเข้านะครับยกอกขึ้นหายใจออกรู้สึกเอนไปทางหลังก็ได้ครับเอนไปทางหลังสักเล็กน้อยนะครับหายใจออกปิ๊กมานะครับสำหรับท่าที่2นะครับหายใจเข้าเราจะยกแขนขึ้นหายใจออกเราจะเอนไปทางหลังนะครับเอนไปให้สุดเลยนะครับจนรู้สึกว่าเรายืดนะครับเอนหลังของเราสบายนะครับเอนไปให้สุดเลยครับหายใจเข้านะครับยกปิกมาที่เดิมครับหายใจออกวางมือลงนะครับสำหรับท่าที่3นะครับเราก็จะยกแขนขึ้นหายใจเข้าเหมือนกันนะครับหายใจออกเอ็นไปตั้งหลังครับทีนี้เราจะประสานฝ่ามือนะครับลองฝ่ามือนะครับของเราจะลองรับคอนะครับหายแล้วเราก็เอ็นลงไปตั้งหลังแฮมครับเอ็นไปหึสุดนะครับรู้สึกถึงสะบักที่เปิดนะครับหลังที่ยืดนะครับหลังบนนะครับเอ็นไปหึสุดเลยนะครับหายใจเข้าปิ๊กมานะครับเหยียดแขนหายใจออกวางนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราสอนด้วยกัน3ท่าซึ่งแต่ละท่านะครับเราจะสามารถทำได้3ถึง5ลมหรือเฮารู้สึกว่ากล้ามเนื้อเฮาได้ยืดนะครับแผ่นหลังรู้สึกความถึงความสบายนะครับใครที่ติดตามผมครั้งที่แล้วนะครับผมได้แนะนำวิธีคลายหัวไหล่กล้ามเนื้อนะครับถ้าเฮาเอาวิธีคลายหัวไหล่วิธีคลายหลังมาใช้นะครับแล้วพร้อมกับลมหายใจนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับผมมีวิธีคลายกล้ามเนื้อต้นขาน่องจนไปถึงปลายเท้าใครที่มีปัญหาโมนี้นะครับลองติดตามผมได้นะครับในครั้งหน้าสุขกายสบายใจกับครูมุกตาสวัสดีครับ